เราทำดนตรีออกไปยังไงแล้วใครจะฟังอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้นะตรงไม่เคยนึกว่าเราเลือกว่าโอเคเพลงนี้คุณทำให้คนไทยนะเพลงนี้คุณทำให้คนเกาหลีเพลงนี้คุณทำให้คนอเมริกาซึ่งเราไม่ได้ approach ดนตรีอย่างนั้นครับผมก็รู้สึกโชคดีครับที่ผลงานล่าสุดที่เราทำออกไปมันได้ audience ที่เป็นคนนอกประเทศมากกว่าคนไทยแน่นอนถ้า audience เป็นอย่างนั้นแล้วก็คงต้องไปเล่นในคอนดูในนอกประเทศเขาคงไม่บินมาดูเราที่ประเทศเราผมค่อนข้างแบบตัวลอยครับตลอดเวลาผมก็คิดกับตัวเองว่าแบบโอ้โหเรากำลังได้ทำสิ่งที่เราเคยฝันไว้ตลอดว่าเราจะได้ทำเรารู้ตัวว่าเราทำดนตรีภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1ก็อาจจะเป็น the only way ก็ได้ที่เราจะได้ไปเล่นทัวร์ก็คือก็ต้องไปประเทศที่เขาฟังดนตรีสากลมากขึ้นคุณตั้งโกไว้ตลอดชีวิตมหาลัยว่าเราจบปุ๊บเราอยากจะมี gap year gap year ก็คือปีที่เราไม่ทำงานเลยไปท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ปีนี้โชคดีเราได้ทำงานเป็น work and travel เล่นดนตรีนอกประเทศแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวเจอผู้คนไปเจอวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆมากมายผมเพิ่งได้ไปทัวร์เอเชียครั้งแรกในชีวิตมาผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นโตเกียวไปเล่น2โชว์ที่โซเกาหลีจบที่ไต้หวันอีก2โชว์ครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะผมเองไม่เคยทัวร์ในประเทศตัวเองไม่เคยทัวร์ในนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ผมโตขึ้นแล้วก็อยู่ดีๆก็มีโอกาสได้เราไปเจออะไรแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆตลอดทั้งทัวร์นะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งกลับไปเกาหลีรอบนึงครับไปเล่นเฟสติวัลชื่อว่า DMC Peace Train Festival อยู่ตรงเกือบๆชายแดนเกาหลีเหนือก็ที่จะฉลองการที่เกาหลีใต้จะมาร่วมกันเป็นPeace อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เคยนึกว่าเราจะได้ทำอะไรอย่างงี้มาก่อนแล้วก็แฮปปี้ครับเครื่องดนตรีแรกที่เราอยากเล่นจริงๆมันเป็นกองชุดโอ้จริงๆเราได้กองชุดตอนประมาณอายุ13มั้งแล้วก็แบบเล่นทุกวันนะจนเพื่อนบ้านไม่ไหวสมัยนั้นมันอยู่ในโรงรถที่บ้านผมต้องเข้าไปตีในโรงรถแล้วโรงรถมันอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยตั้งหลังเพื่อนบ้านมาด่าบ่อยก็เลยพักกองชุดไปสักพักแล้วก็หันมาเล่นกีตาร์ผมหันมาเล่นกีตาร์เพราะว่าตอนนั้นเรากลับมาไทยประมาณปี2010-2011เดินผ่านร้านแมงป่องเราเจอวิดีโอไลฟ์คอนเสิร์ตของเจสันมอราสเขาเล่นที่ชิคาโกครับเขาเล่นกีตาร์เป็นกีตาร์คลาสสิกไฟฟ้าเหมือนเราหลงไหลในการที่คนคนนึงกับสิ่งของที่มันเหมือนแบบมันไม่คอนเนคกันเลยถ้าคนไม่ไปเล่นกีตาร์มันคืออ็อบเจกต์นึงที่มันไม่มีเสียงแต่ว่าพอคนเนี้ยเขาไปอยู่กีตาร์แล้วมันเกิดพลังงานอะไรบางอย่างที่ตอนนั้นเราเด็กๆแล้วเราเดินผ่านเราแบบเราต้องหยุดยืนดูมันเป็นเขาเรียกว่าแมจิกอะไรบางอย่างที่เราแบบผมอยากลองดูอยากลองทำอย่างนี้บ้างกลับจากไทยไปนิวเรียนต่อนิวซีแลนด์ก็ขอแม่ซื้อกีตาร์เลยสำคัญมากผมไม่ค่อยเป็นคนถามเรื่องครอบครัวสำหรับผมเองก็คือหนึ่งในแรงทำงานก็คือน่าจะเป็นคุณแม่แล้วผมโตมาเป็นมาม่าสบอยมากๆมีแม่เป็นเพื่อนสนิทแม่ที่คอยสนับสนุนงานด้านครีเอทีฟทุกอย่างที่เราเคยทำไม่ว่าตอนเด็กเราอยากเป็นนักเทนนิสอยากเป็นนักบาสอยากเล่นบอลอะไรอย่างนี้ทุกอย่างคือทุกคนสนับสนุนอาจจะไม่ได้แบบสนับสนุนในงานแบบว่าอู้อยากได้อะไรเขาซื้อให้อะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนที่บ้านโดยเฉพาะแม่โดยเฉพาะพี่ชายไม่เคยมีใครบอกว่าภูมิทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่เคยมีใครไม่เชื่อแน่นในตัวเราไม่รู้ว่าเสียงเรามันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้เรียนร้องเพลงไม่เคยซีเรียสว่าแบบเราอยากให้เสียงมันเป็นอย่างนี้นะหรือว่าเราอยากเป็นนักร้องที่เสียงสไตล์อย่างนี้ผมเป็นคนเสียงแตกช้ามากเสียงแตกตอนอายุ15-16เพื่อนส่วนใหญ่อายุเสียงแตกกันตั้งแต่แบบ13อะไรเงี้ยถ้าเสียงแตกผมก็เป็นคนเสียงแหบอย่างนี้มาตลอดครับผมไม่รู้ทำไมไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อะไรความรักสำหรับผมเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมหัศจรรย์ครับเพลงส่วนใหญ่ที่เราแต่งทุกอย่างมันจะรีเลทกับความรักทั้งหมดอาจจะเริ่มต้นในความรักแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบเรื่องราวที่แฮปปี้เอนดิ้งไม่ก็อาจจะไปทางเรื่องราวที่มันแบบว่าแบบเฟลมากอะไรเงี้ยแต่ว่ารูทของทุกเพลงแล้วผมว่ามันควรจะมาจากความรักผมเป็นคนแต่งเพลงจากเรื่องราวจากชีวิตจริงจากไดอารี่ของเราเองเพราะว่า personally ไม่ค่อยเชื่อว่าเราเอาคอนเทนต์ที่มันนอกตัวมาเล่ามันจะเรียลขนาดไหนก็เลยเลือกที่การเอาประสบการณ์ของเราที่เรามาเจอมาเองหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่เราสนใจจริงๆแล้วเราศึกษาเอามาเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยแบบตั้งใจเล่นกีตาร์จีบแต่เพลงแรกที่ผมแต่งเป็นเพลงที่ภูมิไปโดนสาวฝรั่งนิวซีแลนด์หักอกมาก็เลยแต่งเพลงแรกเพลงที่แบบวัยรุ่นอกหักมา อกหักครั้งแรกในชีวิตตอนนี้18เพลงนั้นชื่อว่า Beg ครับผม B E G Beg ร้องสดๆได้บ้างไหมครับ As the words pull you down Keep your head above the ground It may bring you to your knees Don't beg please Oh yes I walk alone No I won't surrender
to your throne, cause you don't rule me no more. But then oh, at nights when I am cold, I'll always feel the warmth beneath my arms where you were once beside me. But then oh, 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 but our love is old and dying. Those tales you told were nothing more but lies. Oh, I beg you go away. อะไรประมาณนี้ขอบคุณ